กลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับตอนนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้พ้นช่วงเวลากักตัวที่อู่ฮั่นแล้วคือไปถึงจีนครบ14วันตอนนี้ก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับไปตามหาความจริงว่าต้นตอการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ไหนอะไรยังไงนะครับจะได้นำมาศึกษาเรียนรู้กันขณะเดียวกันวัคซีนต้านโควิด -19 ของ Johnson & Johnson หรือว่า J&J เนี่ยเขาก็อยู่ในขั้นทดลองกับมนุษย์นะครับได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะต้านการแพร่ระบาดของโควิดที่กลายพันธุ์ได้ด้วยติดตามรายละเอียดกันหน่อยครับในประเด็นนี้นะครับบริษัท Johnson & Johnson หรือว่า J&J เปิดเผยว่าวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ฉีดเพียงแค่1 เข็มเท่านั้นของ J&J เนี่ยมีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสโควิด -19 ได้ถึง 66-72% ในการทดลองขั้นสุดท้ายในมนุษย์ที่ทำการทดลองในหลายประเทศทั่วโลกกับอาสาสมัครเกือบ 44,000 คนโดยผลการทดลองในสหรัฐพบว่าวัคซีนของ J&J มีประสิทธิภาพต่อต้านไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่อาการปานกลางถึงรุนแรงได้ 72% ส่วนผลการทดลองในลาตินอเมริกาประสิทธิภาพอยู่ที่ 66% และในแอฟริกาใต้ประสิทธิภาพอยู่ที่ 57% โดยแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่กำลังมีการระบาดของโควิดกลายพันธุ์ด้วยนะครับวัคซีนของ J&J นับได้ว่าเป็นวัคซีนที่ทำการทดลองขั้นสุดท้ายในมนุษย์หลังเริ่มเกิดปัญหาโควิดกลายพันธุ์แล้วขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์และ BioNTech รวมไปถึงโมเดอร์นาทำการทดลองก่อนที่จะเกิดปัญหาโควิดกลายพันธุ์ในโลกนี้นอกจากนี้ยังพบว่าวัคซีนของ J&J มีประสิทธิภาพ 85% ในการต่อต้านโควิด -19 ที่ทำให้อาการรุนแรงจึงช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิดไม่ต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลและยังมีประสิทธิภาพต่อต้านโควิดกลายพันธุ์ได้อีกหลายสายพันธุ์โดยเกิดจากภูมิต้านทานหลังได้รับวัคซีนไป28วันวัคซีนที่ฉีดเพียงเข็มเดียวของ J&J นี้เป็นความหวังแล้วก็เพิ่มอาวุธคลังให้กับโลกใบนี้นะครับในการต่อสู้กับศึกโควิด -19 ครั้งนี้ด้าน Paul Stoffels ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ J&J กล่าวว่าวัคซีนของ J&J นั้นจะช่วยปกป้องชาวโลกหลายร้อยล้านคนจากอาการรุนแรงหรือการเสียชีวิตที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด -19 ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ